สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าธุรกิจออนไลน์หรืองานออนไลน์นะครับว่ามันเหมาะกับใครนะครับแล้วก็ไม่เหมาะกับใครนะครับก่อนอื่นนะครับมาทำความรู้จักเกี่ยวกับตัวผมกันก่อนนะครับผมชื่อสุกรีปริญญาปริวัติชื่อเล่นชิเก้นะครับอายุ29ปีการศึกษานะครับผมได้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกรียองอินสติทูตออฟไฮเออร์เอดูเคชั่นสาขาการโรงแรมนะครับแล้วก็ปริญญาโทสาขาการตลาดนะครับอาชีพที่ผมทำปัจจุบันนะครับผมได้เป็นเจ้าของกิจการโรงงานรองเท้าตราโมกิของบริษัทกิ้งเทียมโคตรจำกัดนะครับอาชีพที่2ที่ผมทำนะครับผมเป็นนักธุรกิจออนไลน์จอยแอนด์คอยแล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งของทีม Elite Agency นะครับที่เป็นทีมออนไลน์อันดับ1นะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับผมยังได้เป็นโค้ชสอนการทำการตลาดออนไลน์ให้กับนักธุรกิจทั่วไปแล้วก็ให้กับดาราของผมด้วยนะครับถัดไปนะครับมาทำความรู้จักเกี่ยวกับงานออนไลน์ว่าไม่เหมาะกับใครนะครับงานออนไลน์นะครับหรือธุรกิจออนไลน์ไม่เหมาะกับผู้ที่อยากรวยทางลัดหรือรวยเร็วและรอหวังผลพลอยได้จากผู้อื่นนะครับข้อที่2นะครับไม่เหมาะกับผู้ที่หาข้ออ้างให้ตัวเองล้มเหลวอยู่เสมอนะครับเช่นนะครับฉันไม่มีเวลาในการเรียนรู้และมีทัศนคติในทางลบเช่นคิดว่าฉันทำไม่ได้ฉันนั้นไม่เก่งแล้วก็มีความพยายามที่อยากจะปรับปรุงตัวเองนะครับข้อที่3นะครับไม่เหมาะกับผู้ที่มีวิสัยทัศน์แบบลูกจ้างนะครับเช่นนะครับไม่กล้าลงทุนในการทำธุรกิจนะครับกล่าวง่ายๆก็คืออยากรวยนะครับแต่ไม่กล้าที่จะลงทุนนะครับและไม่พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับชอบทำแต่สิ่งเดิมๆแล้วก็ได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆนะครับอันนี้ก็ไม่เหมาะกับคุณนะครับข้อที่4นะครับไม่เหมาะกับผู้ที่อคติกับการสร้างรายได้บนโลกออนไลน์นะครับหรือคิดว่าการสร้างรายได้บนโลกออนไลน์นะครับเป็นงานหลอกลวงนะครับข้อที่5นะครับไม่เหมาะกับผู้ที่อคติกับอัพไลน์นะครับหรือผู้ที่คอยให้คำปรึกษาคุณนะครับถ้าคุณมี1ใน5ข้อนี้นะครับผมก็แนะนำให้ไม่ให้คุณทำการเรียนรู้กับการทำธุรกิจออนไลน์นะครับเพราะว่าอาชีพนี้นะครับก็จะไม่เหมาะกับคุณนะครับเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ถัดไปนะครับว่าอาชีพนี้นะครับคุณจะต้องทำอะไรบ้างนะครับความสำเร็จในการทำงานออนไลน์นะครับมีแค่องค์ประกอบอยู่แค่4เท่านั้นเองนะครับอันดับแรกนะครับคุณจะเป็นจะต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับเช่นเป้าหมายของผมนะครับผมอยากจะขึ้นตำแหน่งเป็นเมนเจอร์นะครับภายในสิ้นปีหน้านะครับก็คือวันที่31เดือนธันวาคมปี2557นะครับแล้วก็จะมีรายได้หลักแสนอย่างน้อย1,000,000 บาทนะครับต่อเดือนนะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายของผมนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับระยะเวลานะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีหน้านะครับก็ประมาณ1ปีกับอีกประมาณ3เดือนนะครับวิธีการนะครับผมได้ทำการตลาดบนโลกออนไลน์ครบ 100% เรียบร้อยครับแม้กระทั่ง SEO การทำการตลาดบน YouTube การเขียนการตลาดด้วยบทความการทำการตลาดด้วยโซเชียลมีเดียเช่น Facebook Twitter Pinterest Google Plus เป็นต้นนะครับก็ผมได้ทำการตลาดครบทุกวิถีทางนะครับแล้วก็ความมุ่งมั่นเพียรพยายามนะครับอันนี้ก็คือเมื่อผู้หวังได้ทำการปฏิเสธผมนะครับผมก็ไม่ย่อท้อนะครับผมก็หาทุกวิถีทางนะครับว่าจะทำอย่างไรจะทำไม่ให้ผู้หวังเหล่านั้นนะครับปฏิเสธกับสิ่งที่ผมนำเสนอให้กับผู้หวังนะครับอันนี้ก็ผมก็ได้ทำความพยายามแล้วก็ปัจจุบันผมได้สามารถสปอนเซอร์ผู้หวังได้เกือบ50คนแล้วนะครับจากการทำงานบนโลกออนไลน์นะครับผมไม่จำเป็นจะต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียวเลยนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับ4ข้อสำหรับผู้มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับในการทำงานบนโลกออนไลน์นะครับก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดต่อผมนะครับหรืออยากจะร่วมทำธุรกิจกับผมก็สามารถกดเข้าไปในลิงก์เว็บไซต์
สุกรีขีด jconline.com ได้เลยนะครับหรือไม่ก็ไปกรอกลงทะเบียนนะครับรับเคล็ดรับการสร้างรายได้บนโลกออนไลน์นะครับแบบฟรีๆนะครับใน www.getakemeout.org นะครับหรือไม่ทักมาคุยเป็นเพื่อนกับผมนะครับใน Facebook ก็ได้เลยนะครับ www.facebook.com/getakemeoutthailand นะครับหรือไม่ก็ถ้าเพื่อนๆใจร้อนจริงๆนะครับอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างรายได้บนโลกออนไลน์กับผมนะครับก็สามารถโทรมาสายตรงหาผมได้เลยนะครับ0844621414นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่มาฟังเกี่ยวกับการบรรยายของผมค่ำคืนนี้นะครับก็สวัสดีครับ